ข่าวแรกในวันนี้นะคะมาติดตามประเด็นร้อนๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในขณะนี้โดยเฉพาะเรื่องของน้ำปลาไทยมีข่าวบอกว่าน้ำปลาของไทยนี่นะคะถูกนำเข้าสหรัฐอเมริกาเพราะอาจจะมีการไปตรวจพบสารก่อมะเร็งหรือไม่แต่อย่างใดซึ่งก็จะสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของสินค้าไทยแล้วก็การส่งออกสินค้าของไทยไปต่างประเทศด้วยนะคะรวมไปจนถึงกระทบต่อธุรกิจอาหารไทยในสหรัฐอเมริกาด้วยข่าวดังกล่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนกันก่อนนะคะว่าสหรัฐอเมริกาเขาจะมีระบบที่มีการตรวจสอบควบคุมสินค้าในการนำเข้าโดยเฉพาะอาหารก็คือองค์การอาหารและยาของสหรัฐหรือว่า US FDA ค่ะก็จะเป็นหน่วยงานหลักที่จะเข้าไปดูสินค้าต่างๆที่นำเข้าในสหรัฐอเมริกานะคะทาง US FDA ก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่าไปตรวจพบนะสินค้าต่างๆที่นำเข้าไม่มีการปฏิบัติตามกฎหมายหรือว่ากฎระเบียบของสหรัฐเขาก็จะมีประกาศขึ้นมาว่า Import Alert เตือนเป็นการเตือนค่ะเป็นวิธีการของ US FDA นั่นเองในการที่จะแจ้งนะคะว่าเจ้าหน้าที่ของตนที่ประจำอยู่ตามด่านตรวจต่างๆเนี่ยให้ทราบว่าจะมีการจัดการกับสินค้าดังกล่าวอย่างไรซึ่งเขาบอกว่าถือเป็นเหตุการณ์ปกติด้วยแล้วก็ Import Alert ที่มีการประกาศออกมาต้องบอกคุณผู้ชมกันก่อนนะคะว่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเรื่องของการแบนสินค้าหรือว่าการนำสินค้าเข้าไปสหรัฐอเมริกาแต่อย่างใดด้วยนะคะโดยจากกรณีข่าวน้ำปลาของไทยค่ะถูกสหรัฐห้ามนำเข้าน้ำปลานั้นนะคะข้อจริงในเรื่องนี้นะคะทางด้านของนายอดิศรพร้อมเทพอธิบดีกรมประมงมีการชี้แจงนะคะว่ากรมประมงในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบกำกับดูแลการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานสินค้าประมงก่อนที่จะส่งออกไปยังต่างประเทศก็ได้มีการเร่งประสานข้อเท็จจริงซึ่งก็พบว่าสาเหตุที่ US FDA ได้มีการขึ้นบัญชี Import Alert โรงงานผู้ผลิตน้ำปลาจากประเทศไทยบางแห่งไว้ก็เนื่องจากว่ามีการตรวจพบนะคะว่ากระบวนการควบคุมการผลิตของโรงงานไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดการควบคุมความปลอดภัยของ US FDA ซึ่งก็อาจจะก่อให้เกิดสารโบรูทิมัมแล้วก็สารฮิสตามีนในผลิตภัณฑ์ค่ะหากตรวจพบในปริมาณที่เกินมาตรฐานกำหนดก็จะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคโดย US FDA นะคะได้มีการเสนอแนวทางในการแก้ไขกรณีดังกล่าว2แนวทางด้วยกัน1ก็คือให้โรงงานผู้ผลิตน้ำปลาของไทยนะคะปรับกระบวนการผลิตให้มีขั้นตอนการผ่านความร้อนหรือ2นำเสนอข้อมูลในเชิงวิทยาศาสตร์มายืนยันกันว่ากระบวนการผลิตน้ำปลานั้นมีการควบคุมที่เทียบเท่ากับข้อกำหนดควบคุมความปลอดภัยของ US FDAของสหรัฐหรือไม่แล้วก็สามารถที่จะป้องกันการเกิดสารพิษดังกล่าวได้ด้วยซึ่งณขณะนี้นะคะโรงงานเองก็ได้มีการจะส่งเอกสารที่แจ้งตามข้อกำหนดการควบคุมความปลอดภัยให้กับ US FDA กันแล้วแต่ก็มีการเรียกขอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะซึ่งก็อยู่ระหว่างการจะส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้ซึ่งขณะนี้ทางประมงนะคะก็กำลังมีการรวบรวมข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมกระบวนการหมักน้ำปลาค่ะที่จะสามารถเป็นเครื่องยืนยันป้องกันการเกิดสารโบรูทิมัมแล้วก็ฮิสตามีนเพื่อใช้เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เสนอให้กับ US FDA หรือว่าองค์การอาหารและยาของสหรัฐต่อไปด้วยค่ะ